กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับจากคลิปที่เราไปถ้ำพญานาคสายตาเราได้ไปสะดุดกับเจดีย์ใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ฝั่งตรงข้ามขากลับเราก็เลยลองแวะเข้าไปดูครับด้านหน้าทางเข้ามีทุ่งทานตะวันย่อมๆและมีคลองน้ำยาวสวยงามมากครับที่นี่คือวัดป่าหนองหวายเจดีย์ที่เรามองเห็นมาแต่ไกลๆเรียกว่าพระธาตุเกศแก้วครับใหญ่โตสวยงามมากครับภายในเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุให้ผู้คนได้มากราบบูชาครับจากจุดนี้ก็ไม่มีสิ่งใดอีกเราจะบันทึกภาพเพียงเท่านี้ครับขอกราบขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ